ทำไมผมถึงรู้สึกว่าการไปเทีย่ยวญี่ปุ่นประมาณ10วันเป็นเวลานะครับที่กำลังดีวันนี้นะครับผมจะมาให้คำตอบกันครับสวัสดีครับวันนี้ฮอกก็ผม f เฟิร์สครับจากช่องเฟนะิร์สบอกเนาะวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การไปเทีย่ยวญี่ปุ่นนะครับซึ่งจริงจริง ชีวิตเนี่ยผมไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับมาประมาณ4รอบนะครับเป็นหลังโควิดไปแล้ว3ารอบก็ส่วนใหญ่นะครับผมก็จะไปอยู่ประมาณแบบเกือบเกือบสิวันหรือ10วันประมาณนี้นะครับทําไมผมถึงไปแบบนั้นเนาะก็ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอเล่าเจ้าตัวแบ็คกราวส่วนตัวผมก่อนเนาะว่าเฮ้ยตอนนี้ผมทํางานอะไรตอนนี้ครับผมงานทํางานนะครับเป็นเจ้าตัวฟรีแลนซ์เนาะก็จะทำนะครับเกี่ยวกับพวกเพจนะครับพวกเว็บไซต์ซึ่งฉะนั้นครับวันที่ผมจะไปเที่ยวนะครับมันก็ มีมากกว่าคนที่ทํางานประจํานั่นเองเนาะซึ่งอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ผมอยากจะให้โน้ตกันเอาไว้ก่อนนะครับทำให้ผมมีเวลาเที่ยวพอสมควรแล้วก็ผมสามารถสลับงานนะครับที่อยู่ในกรุงเทพาบางอย่างไปทํา ที่ญี่ปุ่นได้หรือบางอย่างนะครับก็ต้องบอกว่าสามารถขยับขยเอินได้นั่นเองครับซึ่งจริงคลิปนี้อาจจะมีความเ e อร์ซอนอลนิดนึงนะครับแต่ซึ่งทุกอย่างนะครับมันก็มีเหตุผลของมันนะครับอยู่ประมาณนึงครับอย่างแรกนะครับที่ทาให้ผมเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับไม่เกินส0บวันครับก็คือด้านของประกันการเดินทางนั่นเองปกติแล้วนะครับผมจะไม่ค่อยได้ซื้อเจ้าตัวประกันการเดินทางสักเท่าไหร่ครับแต่ผมจะใช้ประกันการเดินทางนะครับของทางวีซ่าเราก็คือบัตรเครดิตวีซ่าทุกๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว ไปที่น้ำเอยหรือ s ิกเนเจอร์เอยหรืออินฟินิตเอยนะครับมันจะมีเจ้าตัวประกันเดินทางให้คุณสามารถเดินทางไปได้ทั่วโลกใน1ครั้งนะครับก็จะไม่เกิน10วันต่อ1ครั้งนะครับอย่างแรกนะครับผมไม่อยากเสียประกันเดินทางนะครับผมก็เลยใช้เจ้าตัวบัตรเครดิตซึ่งมันลิมิตนะครับไปที่10วันจริงๆก็มีบางที1 1วันแล้วก็วันสุดท้ายก็ปล่อยเลยตามเลยนะครับไม่ได้ใส่ในลบประกันไว้แม้ว่าการคืนสิทธิประโยชน์ู่นนี่นะครับมันจะไม่ได้เหมือนแบบประกันที่เราจ่ายจริงๆแต่เฮ้ยอย่างน้อยมันก็ทําาาาใให้้เเรระบสยจไดป แล้วที่สําคัญคือเราไม่ต้องเสียตังค์นะครับค่าประกันอีกด้วยนั่นเองอย่างที่2ครับคือเรื่องซิมครับถ้าเราไปดูโปรมโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นของเครือข่ายไหนนะครับในประเทศไทยก็ตามะ ซิมทุกตัวหรือแพ็กเกจทุกตัวนะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นของ d t แทใช่ไหมพอเป็นของ d t แทนะครับมันจะมีลิมิตนะครับให้ที่10วันซึ่งจริงๆอย่าง AS นะครับที่เป็นเจ้าตัวซิม to f ฟ l e หรือ Roaming to f i ฟ e ที่เป็นผ่านเจ้าตัว,ตวแอปเลยอะ่ะมันก็ให้10วันครับ True ก็ให้10วันเหมือนกันซึ่งถ้าสมมุติถ้าผมไป11วัน12วันอะไรพวกเนี้ยผมต้องซื้อซิมเพิ่มอีกหนึ่งซิมซึ่งนั้นนะครับก็ต้องบอกมันก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะครับที่มันอาาไไ่่้วเเเเป็รืถตลย14ช ก็โอเคในการซื้อเจ้าตัวอินเทอร์เน็ตเพิ่มแต่าก,การที่มันบวชแค่วันเดียวแล้วต้องซื้ออินเทอร์เน็ตเพิ่มมันก็ดูแบบมันดูแบบสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนั่นเองครับซึ่งซิมจริงๆนะครับที่ผมแมวจะแนะนํานะครับก็ต้องบอกว่ามันคือซิมอะไรก็ได้ครับแบบอะไรก็ได้จริงๆเพราะว่าเวลาที่คุณซื้อซิมครับมันสุดท้ายอะ่ะคือคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยเอสดีกว่าทรูซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เลยอะ่ะเพราะว่า1นนะครับคุณไม่ได้ใช้เครือข่ายในไประเทศไทย เอ t ด c แทคทูเป็นแค่ผู้ให้บริการการใช้งานเฉย ไม่ใช่คนที่ส่งสัญญาณมาให้คุณฉะนั้นคุณต้องไปโคน,นะครับโรงิ่งกับทางต่างประเทศและใช้เครือข่ายต่างประเทศการที่อินเทอร์เน็ตมันไม่ดีในต่างประเทศอ่ะมันคือของวของของญี่ปุ่นเว้ยไม่ใช่ของไทยฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นซิมของยี่ห้อไหนสัญญาณเหมือนกันหมดนะครับอย่าไปถูกหลอกนะครับว่าเฮ้ยเอสดีวัตทรูมันไม่จริงครับมันแค่ซึ่งสิ่งที่ผมแนะนำาจริงนะครับคือถ้าใครนะครับหาโปรผ่านเจ้าตัวช้อปปี้ละซาร์ด้าได้เนาะ พวกเนี้ยราคาปกติมัน3 9 9ใช่ไหมครับนี่399เานะถ้าคุณซื้อผ่านเครือข่ายก็จะเป็น3 9 9บวกแวรเป็น400กว่าบาท400แบบ27บาทเละพวกนี้สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับถ้าคุณหาโปรโมชั่นที่เป็นแบบพวก Travel นะครับที่อ่าซิมทราเวลที่มันราคาแบบต่ำกว่า300้อได้ผมก็แนะนำว่าเฮ้ยถ้าคุณไปบ่อยๆก็ซื้อเก็บไว้ครับมันมีความคุ้มซึ่งสิ่งที่มันวุ่นวายครับคือคุณต้องเปลี่ยนซิมนะครับไปมาส่วนตัวผมใช้ iPhone รุ่นที่ไม่มี eSIM แล้วผมก็ใช้ซิมหลักนะครับเป็นเจ้าตัว eSIM ปกติเลยส่วนซิมสำรองนะครับผมก็จะมีซิมสำรองที่ไทยซิมสำรองนะครับที่ต่างประเทศก็จะสลับการใช้งานนั่นเองครับซึ่งช่วงเวลา10วันนะครับส่วนตัวคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เรานะครับหายจากการคิดถึงไปญี่ปุ่นนะครับพอสมควรโดยที่เรานะครับไม่ได้ห่างบ้านนะครับจนนานเกินไปพอกลับมาไทยนะครับเราผมก็ยังมีงานที่ต้องเคลียร์นะครับแล้วก็พอสิบวันอะ พอ่พอประมาณ8-10วันนะครับงานมันก็จะไม่ได้กลับมาที่มันจะโหลดมากจนเกินไปน,นั่นเองครับเฮ้ย <c oughs> แล้วถ้าถามว่าจริงๆ <c oughs> แล้ว10วันเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้จากที่อยากจะแชร์เนาะสิวันเราสามารถไปได้ประมาณเมืองประมาณ3ที่ครับอย่างรอบแรกผมไปฟุกุโอกะเนาะแล้วก็ไปที่ฟุอินเวบปุ <c oughs> นะครับประมาณ2วันแล้วก็กลับมาเที่ยวตัวฟุกุโอ้รอบๆนะครับอีกประมาณ3วัน ก็ประมาณนี้คือปกติคนเราน่าจะเที่ยวเมืองเมืองหนึ่งนะครับประมาณแบบ2อถึงสวันประมาณนี้ฉะนั้นการที่มันมีสเปดนะครับเรานะครับก็สามารถไปได้ประมาณ3าเมืองพอดีนั่นเองซึ่งผมรู้สึกว่าการที่เราไปเที่ยวประมาณสัก3าเมืองนะครับอยู่ที่1นึ่งมาสอวันมันก็ให้ฟิลลิ่งนะครับที่กําลังดี ก็จะประมาณนี้นะครับว่าทำไมส่วนใหญ่ผมจะอยู่ญี่ปุ่นนะครับประมาณ 9- ถึง10วันประมาณนี้นะครับบวกลมเนาะก็ใครที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยๆนะครับก็มาแชร์กันว่าเฮ้ยแต่ละคนไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่ละที่ใช้เ,เวลาเทค่ยงค่นะครับประมาณกี่วันนั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าผมก็จะไปแต่ปีด้วยความที่ปีเนี้ยผมอาจจะไม่ได้ไปแล้วเช้นปีหน้าผมจัดเต็มก็คือแบบ14วันไปเลยเนาะก็ ถ้ามีคลิปอะไรที่เราจะมาสามารถแชร์กันได้นะครับก็เดี๋ยวสามารถรอติดตามนะครับกันได้ที่ช่อง First b บอกีช่องนี้นะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับที่จะฝากติดตามนะครับก็คือช่อง h ด P e a k นั่นเองนะครับก็ฝากติดตามกันไปด้วยครับช่องนั้นผมก็ทํากับเพื่อนๆเ,เนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไครต์ให้ช่อง First บอกของผมด้วยส่วนนี้องเฟิร์สทราบขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ